ก็มีชุ่มฉ่ายโลละ80 บาทจาก50จากหอมโลละ120ก็ต้องขึ้นโล160เห็ดฟางจากโล120จะต้องขึ้นมาเป็นโลละ200ก็มีชุ่มฉ่ายโลละ80 บาทจาก50ก็จากโลละ50ก็ขึ้น80 บาทจากหอมโลละ120ก็ต้องขึ้นโล160เห็ดฟางจากโล120จะต้องขึ้นมาเป็นโลละ200ครับตอนนี้ก็คือหลายสินค้าก็ขาดตลาดอยู่นะครับขาดตลาดก็มีอยู่มันก็ขาดทุกอย่างจะมาเกี่ยวจ้าวโลถึงละ250ก็ขึ้นมาถึงละ400ครับคาดว่ามันจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหมครับว่าหน้าหนาวมันจะคงจะอีกนานนะจ๊ะเพราะว่าน้ำท่วมกลัวเขาจะรับฝนดินได้อะก็เหรียญ2 เหรียญนั่นแหละถึงจะปกติ